โอเคเริ่มสัมภาษณ์ได้นะคะมาค่ะนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวทีละคนทีละเรื่องเลยค่ะได้ค่ะงั้นเริ่มจากหอมก่อนละกันนะคะสวัสดีค่ะหอมเป็นผู้จัดซีรีส์เรื่องนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวนักแสดงในเรื่องนี้ด้วยค่ะรับบทเป็นพี่พีคแล้วเดี๋ยวจะเริ่มจากน้องเรื่องแรกก่อนก็จะเป็นน้องออมสวัสดีค่ะออมสินนะคะจากเรื่องมอแอนมอนะคะในเรื่องรับบทเป็นตะวันค่ะค่ะสวัสดีค่ะโฟกนะคะมาจากเรื่องมอแอนมอค่ะรับบทเป็นวินนี่ค่ะต่อไปเป็นเรื่องบีมายเบบี้นะคะก็จะเป็นน้องฝ้ายอยู่นี่ค่ะสวัสดีค่ะปุ้ยฝ้ายค่ะรับบทเป็นคุณสีค่ะเรื่องบีมายเบบี้ค่ะสวัสดีค่ะป๊อปปี้ค่ะรับบทเป็นเจ้าเจค่ะจากเรื่อง Be My Baby ค่ะค่ะเรื่องต่อไปเป็น Be My Sugar ค่ะสวัสดีค่ะฟ้าใสค่ะรับบทเป็นเพิร์ลนะคะมาจาก Be My Sugar ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเพิร์ลนะคะรับบทเป็นพิมค่ะจาก Be My Sugar ค่ะค่ะแล้วก็เรื่องที่4ค่ะมีม by Be My Boo ค่ะสวัสดีค่ะชื่อมิวนะคะรับบทเป็นฟ้าพายค่ะจากเรื่อง Be My Boo ค่ะสวัสดีค่ะชื่อหนิงหนิงนะคะรับบทเป็นเจ้าขาค่ะจากมีใบบัวค่ะโอเคครับในฐานะผู้จัดนะอยากจะถามว่าที่มาที่ไปของการจัดซีรีส์รวมซีรีส์ทั้ง4เรื่องนี้ที่มาที่ไปยังไงอ๋อค่ะก็คือซีรีส์ทั้ง4เรื่องเนี้ยค่ะจะเป็นเหมือนจักรวาลเดียวกันนะคะเป็นหนังสือนิยายของคุณผู้หญิงนะคะก็คือทุกตัวละครเนี่ยจะเชื่อมโยงกันหมดทำให้เราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะทำทั้ง4เรื่องเลยค่ะตอนนี้โปรเจกต์นี้เริ่มจะเดินหน้าถ่ายทำอะไรหรือยังอะค่ะตอนนี้โปรเจกต์ก็มีถ่ายอินโทรไปมีทำตัวโพล็อกไปค่ะตอนนี้ก็คือจะเป็นเหมือนบทนำเพื่อเข้าสู่ซีรีส์จริงค่ะในซีรีส์จริงก็คือเดี๋ยวอีกประมาณ 3-4 เดือนก็จะเริ่มเปิดกล้องค่ะใกล้จะเปิดกล้องแล้วใช่ค่ะแต่วันนี้ไม่มาเป็นการจัดงานแฟนมีตมาก่อนใช่ค่ะเป็นแฟนมีตค่ะแล้วที่มาที่ไปเลยทำไมเราคิดว่าไอ้งานเนี่ยซีรีส์ยังไม่ได้ฉายยังไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเราเปิดการแสดงแล้วโอเคค่ะเนื่องจากว่าเรามีการเตรียมตัวซีรีส์เรื่องนี้ค่อนข้างนานพอสมควรนะคะระยะเวลาประมาณ 6-7 เดือนทีนี้เราก็มีแฟนคลับอยู่พอสมควรบ้างแล้วจากแฟนคลับนิยายของคุณนักเขียนเอ็นด้วยแล้วก็เป็นแฟนคลับที่เริ่มติดตามเรามาตั้งแต่ในตอนแรกแล้วด้วยค่ะทุกคนก็คือเหมือนกับว่าอยากมาดูตอนบทนำตัวนี้โพล็อกพร้อมๆกันเราก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะมารวมตัวกันเพื่อดูโพล็อกพร้อมกันค่ะวันนี้แฟนๆเองก็มาใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะมีเยอะเลยทีเดียวค่ะก็คือวันนี้นะคะหลักๆเลยเนาะเราก็คงมีโพล็อกให้ดูกันนะคะโพล็อกก็ระยะเวลาค่อนข้างจะยาวมากเสร็จแล้วก็จะมีกิจกรรมจากน้องๆรวมถึงมีกิจกรรมที่ให้แฟนๆขึ้นมาร่วมสนุกด้วยค่ะแล้วก็เป็นโชว์พิเศษค่ะอย่างน้องๆแต่ละคนนะคะวันนี้เตรียมตัวยังไงกันบ้างก็เตรียมตัวมีการฝึกซ้อมและทำการบ้านในการจัดงานนี้มาอย่างมากค่ะแล้วก็หวังว่าแฟนๆทุกคนจะชอบนะคะบอกเลยว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะวันนี้พิเศษสุดๆเลยค่ะขายของเก่งเต้นมีห้างเข้ามาเห็นบรรยากาศแฟนคลับมาให้กำลังใจเยอะแยะขนาดนี้เต้นยังไม่เคยเจอเยอะขนาดนี้อันนี้คือเยอะมากค่ะหายเหนื่อยไหมคะขนาดซีรีส์ยังไม่ออกแต่ว่าแฟนๆเต็มแน่นมากกำลังใจเต็มเปี่ยมเลยค่ะล้นเลยค่ะล้นหลามจริงๆเรามองว่ายังไงก็เลยจริงๆก็เนื่องจากว่าซีรีส์หญิงๆนะคะยังไม่ค่อยมีคนที่จะเริ่มทำกันขึ้นมานะคะเราก็มองว่าเราส่วนตัวเราเองเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากให้มีซีรีส์ประเภทนี้มานานแล้วเนื่องจากว่าเราก็เป็น LGBTQ คนหนึ่งนะคะที่แบบมีความหลากหลายทางเพศเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะทำขึ้นมาเพื่อที่จะแบบให้ทุกคนได้รับชมแล้วก็ได้เข้าใจในส่วนนี้มากขึ้นค่ะมันไม่ได้เพราะนักแสดงนะคะจริงๆบางคนอาจจะเป็นหน้าใหม่เองการเล่นซีรีส์พวกนี้เราต้องระวังแล้วว่ามันจะติดภาพลักษณ์อะไรยังไงไหมคะนักแสดงก็กลัวว่าจะแบบติดภาพถึงบางทีคาแรคเตอร์อาจจะยังฟ้าค่ะคาแรคเตอร์ค่อนข้างไกลตัวในตอนแรกแต่พอเราได้ทำการบ้านได้เข้าใจบทอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเราสามารถแสดงได้ปรับได้ค่ะตอนแรกกังวลเหมือนกันว่าคนจะแบบไม่เข้าใจคาแรคเตอร์หรือไม่อินหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันอย่างในส่วนของเลิฟชมเลิฟซีนนี้แล้วก็ระมัดระวังอะไรระมัดระวังแน่นอนค่ะเพราะว่าน้องเป็นผู้หญิงหมดเนาะเราก็ค่อนข้างที่จะเซฟน้องทุกอย่างในเรื่องการถ่ายทำในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างค่ะ
กดดันมากค่ะเพราะว่านี่ก็เป็นเรื่องแรกครั้งแรกที่หอมแบบเข้ามาทำตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะกดดันแต่เราก็เชื่อว่าเราก็ทำกันบ้านมาพอสมควรค่ะก็คิดว่าน่าจะโอเคคิดว่ามันจะได้พื้นที่มากขึ้นไหมคะเพราะว่าเราเห็นตลาดที่ทุกวันต้องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วตลาดที่เหมือนกันมันจะมีมากขึ้นในมุมมองหอมคิดว่าในอนาคตนะคะน่าจะมีพื้นที่ที่มากขึ้นเพราะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะคะเดี๋ยวนี้สังคมก็เปิดกว้างมากขึ้นแล้วคนก็เปิดรับมากขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นมองว่ามีโอกาสมากขึ้นแน่นอนค่ะอย่างแน่นอนว่ากระแสดราม่ามันอาจจะต้องมีตามมาและเองต้องเตรียมรับมือยังไงบ้างสำหรับกระแสดราม่าที่จะตามมาใช่ไหมคะส่วนตัวก็ต้องดูว่ามันเป็นในเรื่องอะไรในทิศทางอะไรถ้าตรงไหนที่มันเกิดจากเราเองแล้วเราแก้ปัญหาได้ตรงนั้นนะคะเราก็พร้อมที่จะแก้ไขและปรับปรุงให้มันดีขึ้นแต่ถ้ามันเป็นการดราม่าที่เกิดจากคนที่ไม่เข้าใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็ต้องบอกตรงว่าเราก็ทำอะไรมากไม่ได้ก็หวังว่าซีรีส์ที่เราทำออกไปอะค่ะจะช่วยให้เขาเข้าใจเรามากขึ้นสำหรับนิยายก็มี4เรื่องนะคะก็คือจะไม่เหมือนกันเลยสักเรื่องนะคะก็จริงๆไม่ได้เขียนเมื่อปีที่แล้วเรื่องเดียวคือเหมือนกับว่า4เรื่องเนี้ยค่ะไล่เขียนตามกันมาประมาณ 3-4 ปีแล้วก็มาจบเป็นเล่มสุดท้ายก็จะมีกฎสอดแทรกเข้าไปอยู่ในนั้นบ้างแต่จริงๆหลักๆนิยายของเราจะเป็นฟีลกู๊ดค่ะแต่ก็จะมีความสอดแทรกว่าสิ่งที่มันเป็นแฟกต์ที่เกิดขึ้นในสังคมจริงๆด้วยค่ะสปอยเลยใช่ไหมคะสปอยอย่าสปอยหมดนะค่ะสปอยหมดนะคนนี้จะหมดแล้วอีกนิดนึงค่ะก็แฟนคลับมานะคะสำหรับงานนี้ค่ะถ้ามาก็จะได้ดูเป็นBe My Prologue แบบ Exclusive นะคะสำหรับแบบงานนี้เท่านั้นนะคะจะเป็นเวอร์ชัน Exclusive แล้วก็จะมีกิจกรรมที่แบบคิดว่ายังไงดีอ่ะคือเราฝึกกันมานานนะคะแบบค่อนข้างเราตั้งใจมากค่ะใช่ตั้งใจมากใช่อย่างน้องๆแต่ละคนเคลียร์อะไรมาเซอร์วิสแฟนคลับของเราบ้างอ่ะฮะอาจจะมีแฟนคลับเป็นเมมเบอร์เราหรือว่าอะไรก็แล้วเรียกว่าเซอร์ไพรส์ดีกว่าค่ะเป็นเซอร์วิสเพราะว่าพวกเราก็คือเตรียมตัวกับทุกคนค่ะก็มีโชว์มาเซอร์ไพรส์ทุกคนก็อยากให้ทุกคนดูว่ามันคืออะไรให้ไปดูในโรงดีกว่าค่ะบอกเลยว่าทุกคนต้องชอบแน่ๆอันนี้คือบังคับหรอบังคับไม่ชอบก็เริ่มชอบใช่มั้ยนี่ไม่ชอบก็ต้องชอบก็ฝากผลงานนี้ด้วยนะคะพวกเราทุกคนตั้งใจทำกันมากก็อยากให้ทุกคนเปิดใจรับซีรีส์เรื่องนี้ไว้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ชอบไม่ชอบตรงไหนก็สามารถติชมเข้ามาได้ค่ะแล้วเดี๋ยวให้น้องๆฝากดีกว่ามากๆนะคะค่ะก็โฟนะคะโฟก็อยากฝากวีมายฝากพวกเราทั้ง9คนแล้วก็ฝากผู้จัดของเราด้วยก็เอ็นดูพวกเราเยอะๆนะคะค่ะป๊อปปี้นะคะก็ฝากวีมายไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะบอกเลยว่าพลาดไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามีหลายอย่างให้น่าติดตามมากนะคะกับซีรีส์เรื่องนี้ก็ฝากด้วยค่ะค่ะเพื่อนนะคะก็วันนี้ก็เป็นก้าวแรกสำหรับพวกเราเป็นวันที่สำคัญมากๆยังก็ฝากเอ็นดูแล้วรักพวกเราทุกคนแล้วก็เข้าไปติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะยินเสิร์ฟพร้อมกล้อง
บมือบ๊ายบายกับใครได้นะคะ